สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nasdaq Open House งานประชุมวิชาการประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.สำหรับรายการ Biz Talk About Tech ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ทุกท่านไม่ควรพลาดนะครับสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการจากโครงการ Food Accelerate ของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสวทช.ที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนธุรกิจที่นำผลไม้พื้นบ้านอย่างมะขามก้าวสู่ธุรกิจมูลค่ากว่า200ล้านบาทด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ขอเรียนเชิญคุณธนนท์โควงประเสริฐกรรมการผู้จัดการบริษัทสวนพึ่งหวานจำกัดและคุณอุบลรัตน์อิทธิเสริมบุญรองประธานฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทที่ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้นะครับครับก่อนอื่นเลยอยากให้ทั้ง2ท่านได้เล่าความเป็นมาของธุรกิจของสวนพึ่งหวานหรือบ้านมะขามของที่บ้านว่าจุดเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจเป็นมาอย่างไรครับก็บ้านมะขามนะครับดำเนินการทำงานมาแล้วเนี่ยเข้าปีที่24แล้วคือเราก็เริ่มมาตั้งแต่ปี40นะครับที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งพอดี ตอนนั้นวิกฤตนี้ก็ส่งผลกระทบไปทั้งเอเชียเลยโดยเฉพาะที่ไทยก็โดนหนักมากนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อผมก็เปิดบริษัทเป็นรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ตกแต่งตามโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆพวกนี้แหละทีนี้พอผลกระทบมันมาเนี่ยเราก็โดนกระทบไปด้วยบริษัทก็ล้มไปตามๆกันนะฮะคือตอนนั้นก็เป็นรายได้หลักของครอบครัวเลยฮะก็จะถือว่าคุณพ่อก็ตกงานอย่างแบบออฟฟิเชียลเลยในขณะที่คุณแม่นะฮะก็ยังเป็นเซลล์อยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งก็ยังถือว่าไม่ได้โหดมากนักฮะครับแล้วก็ด้วยความที่คุณแม่เนี่ยเป็นคนเพชรบูรณ์ด้วยคนหล่มสักก็จะจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องมะขามหวานอยู่แล้วเป็นมะขามหวานที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกนะฮะใช่ครับมะขามหวานเพชรบูรณ์ใช่เราก็จะได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมที่บ้านคุณแม่เนี่ยบ่อยๆกลับไปพักผ่อนใช่ไหมฮะทางเพื่อนๆคุณแม่ก็จะฝากซื้อมะขามหวานเป็นประจำเพื่อนๆที่ทำงานของบริษัทคุณแม่ก็จะชอบทานมะขามหวานกันนะครับอย่างพนักงานออฟฟิศเนี่ยก็ชอบใช่แล้วก็ตามสไตล์สาวออฟฟิศก็จะชอบผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็เลยมีการฝากซื้อกันฝากซื้อคุณแม่ก็พอกลับไปเยี่ยมใช่ไหมฮะเราไปกันทั้งบ้านเลยก็จะมีการซื้อมะขามหวานสดบ้างคลุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากมะขามนี่มันเป็นพืชผลเกษตรที่มันออกปีละครั้งเลยหาในกรุงเทพยากใช่ไหมครับทางคนกรุงเทพก็เลยฝากซื้อบ่อยๆพอเราซื้อกลับไปก็ทางเพื่อนๆก็จะมีฟีดแบ็กมาว่าเนี่ยเวลาฉันกินมะขามฝักนะแกะออกมาต้องลุ้นทุกฝักเลยว่าจะเจอเชื้อราหรือเจอแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผลสรุปว่าก็แกะเสียครึ่งนึงทานได้ครึ่งนึงจำเพนพอยต์ตรงนี้เองใช่ไหมครับที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจของที่บ้านได้ใช่ฮะคือทางคุณแม่ก็เล็งเห็นปัญหาตรงนี้ด้วยความที่เป็นนักขายด้วยใช่ไหมฮะก็จะต้องคอยแก้ปัญหาเพนพอยต์ที่ลูกค้าเจอมาอะไรเงี้ยฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจบ้านมะขามใช่แล้วธุรกิจนี้ดำเนินมากว่า20กว่าปีด้วยกันใช่ไหมครับก็พอเปลี่ยนจากขายผลสดนำจากที่บ้านเราจากเพชรบูรณ์เอามาให้คนในกรุงเทพได้ทานจากนั้นมาเริ่มต้นธุรกิจแปรรูปได้อย่างไรครับก็จากปัญหาครั้งนั้นนะฮะที่มองว่ามันเป็นมีปัญหาเน่าเสียแล้วก็รสชาติไม่คงที่อะไรเงี้ยนะเราก็เลยเอาปัญหาตรงนั้นมาแก้โดยการแปรรูปเขาซะคัดฝักที่ดีๆมาให้แล้วก็แกะเปลือกผ่าเมล็ดตอนนั้นถือว่าเป็นคนแรกที่คิดทำขึ้นมาเลยเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำมะขามไร้เมล็ดแท็กใส่ถุงใส่กล่องใช่ครับในตอนนั้นคุณแม่ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มีใครทำมันก็ไม่ยากแค่แก้เพนพอยต์เท่านี้เองก็เป็นการดีไซน์ฮะเราก็แปรรูปแกะเปลือกผ่าเมล็ดปรุงรสให้ถูกใจสาวออฟฟิศแล้วก็ดีไซน์แพคเกจจิ้งขึ้นมาอย่างที่เห็นในภาพอะฮะอันนั้นจะเป็นแพคเกจจิ้งรุ่นแรกๆเลยก็มีการจับจีบผูกโบแบบธุรกิจในครัวเรือนฮะ
ครับแล้วจากธุรกิจในครัวเรือนที่เราแปรรูปมะขามสดมาเป็นมะขามแกะเมล็ดออกแล้วปัจจุบันนี้ธุรกิจของบ้านมะขามเป็นอย่างไรบ้างครับฮะเราก็ได้พัฒนาสินค้ามากขึ้นหลายตัวฮะแล้วก็ได้ขยายตลาดไปยังห้างร้านต่างๆทั่วประเทศไทยจากที่เห็นในภาพก็จะเป็นโรงงานปัจจุบันของเรานะฮะเราก็จะมีพนักงานประมาณ100คนแล้วแล้วก็ยังมีเครือข่ายที่เพชรบูรณ์ที่ช่วยในการทำงานเราอีกที่เกี่ยวกับวัตถุดิบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานและรางวัลต่างๆที่เราพยายามยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆให้กับโรงงานและก็บริษัทของเรานะครับจนมาถึงตอนนี้แล้วเราก็มีสินค้ากว่า100รายการแล้วก็เยอะมากเลยเราก็จะมี R&D คอยคิดสินค้าใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแคตตาเกอรี่แรกก็คือเป็นมะขามหวานอบแห้งจากธรรมชาติเลยตัวนี้ก็คือเราก็จำหน่ายมานานแล้วอยู่ยงคงกระพันมาเรื่อยๆฮะแล้วก็จะมีมะขามปรุงรสชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลุกบ้วยมะขามเคี้ยวหนึบหวานแซ่บหรือเปรี้ยวแซ่บมะขามเปรี้ยวเราก็มีเอามาแปรรูปด้วยเหมือนกันนะฮะมาจนถึงตัวไส้ที่เป็นมะขามกวนเนี่ยเราก็นำมาประยุกต์ใส่กับผักผลไม้กรอบชนิดต่างๆอย่างเช่นตอนนี้เราก็มีกล้วยไส้มะขามนะครับแล้วก็เผือกไส้มะขามแล้วก็มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยออกมาเป็นซอสมะขามเปียกแล้วก็เครื่องดื่มพวกนี้นะฮะก็มีการแตกลายสินค้าออกไปส่วนอันนี้เป็นชื่อว่าแบรนด์เลิฟฟาร์มนะฮะเป็นแบรนด์ที่เราเป็นแบรนด์ลูกในบริษัทเราเนี่ยแหละที่ทำขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าเจนใหม่ๆแล้วก็สินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่มะขามด้วยครับแล้วก็เดินทางมาถึงล่าสุดเลยปี2020ฮะก็ออกมาเป็นแบรนด์พัตโตแบรนด์นี้ได้มาระหว่างที่เข้าโครงการ Food Accelerate เลยครับครับก็จะเห็นได้ว่ากว่า20ปีที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับมะขามก็มีการแตกลายผลิตภัณฑ์แตกลายโปรดักต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอยากจะทราบว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตนะครับทางบริษัทได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้ทำให้พัฒนาสินค้าพัฒนากระบวนการผลิตอย่างไรบ้างครับก็แน่นอนเลยฮะว่าเทคโนโลยีกับนวัตกรรมเนี่ยก็เป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญสำหรับองค์กรเราเลยนะฮะจากในภาพเนี้ยคือก็จะเป็นภาพที่เล่าว่าตั้งแต่วัฏจักรของเราเลยในการทำงานเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีนะฮะการมีการ QC สินค้ามีการกระจายความรู้ไปยังชาวบ้านเกษตรกรต่างๆใช่ครับจนเข้ามาถึงกระบวนการผลิตเนี่ยในทุกๆโปรเซสเลยก็เวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขนะฮะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างแรกเลยนะครับก็คือกล้วยผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขามใช่ครับซึ่งเป็นสินค้าที่ขายค่อนข้างดีเลยในประเทศไทยนะครับตัวนี้เนี่ยก็หลังจากที่เราจำหน่ายในไทยเนี่ยขายค่อนข้างดีก็จะมีลูกค้าต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวนะฮะชาวจีนชาวญี่ปุ่นก็ซื้อเยอะมากเลยในเชลฟ์ตามห้างที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับก็ซื้อติดใจแล้วทำไงต่อครับพอติดใจแล้วเขาก็อยากจะซื้อกลับไปขายที่ประเทศเขาใช่ไหมฮะทีนี้เราก็ได้คุยกับลูกค้าว่าเขาก็ให้โจทย์เรามาว่าเอ้ยแต่สินค้าที่จะส่งออกเนี่ยอายุขั้นต่ำเลยก็จะต้องมีเชลฟ์ไลฟ์หนึ่งปีทั้งที่สินค้าเราเนี่ยมีเชลฟ์ไลฟ์แค่สี่ถึงห้าเดือนในณเวลานั้นนะฮะโจทย์มาแล้วใช่ไหมครับว่าจะต้องยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้ได้หนึ่งปีเป็นอย่างน้อยใช่แล้วทางคุณธนนท์ทำอย่างไรครับในการพัฒนาเชลฟ์ไลฟ์ฮะตอนนั้นก็เกินมือเราละเลยต้องวิ่งเข้าไปหาหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยให้ช่วยกันดูว่าเราจะยืดอายุสินค้ายังไงสรุปแล้วก็ยืดออกมาได้1ปีแล้วก็เลยมีการส่งออกไปญี่ปุ่นกับจีนมากพอสมควรจาก
ทุกคนอาจจะทราบว่าญี่ปุ่นเนี่ยส่งออกไปขายค่อนข้างยากเพราะคุณภาพมาตรฐานก็สูงมากมาตรฐานสูงมากครับแต่เราก็ทำได้ใช่แต่เราก็ทำได้แล้วก็ยังขายจนถึงปัจจุบันครับครับแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไหมครับที่เราใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้าไปพัฒนามีฮะก็อย่างกล้วยส้มมะขามนี่ก็จะเป็นเรื่องที่นานมาละอย่างตัวล่าสุดของเราก็เกิดจากเพนพอยต์คล้ายๆกันคืออย่างตัวมะขามอบแห้งเนี่ยเมื่อก่อนชาวต่างชาติจะไม่ค่อยรู้จักมากนักพอเราเริ่มออกไปทำตลาดต่างประเทศใช่ไหมฮะมีไปออกบูธหลายที่เลยตามงานระดับโลกที่เยอรมันฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะฮะทำให้เขารู้จักมากขึ้นก็เริ่มมีออเดอร์เข้ามาแล้วก็มีออเดอร์เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงครั้งหนึ่งฮะที่เราส่งไปน่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียครับส่งไปบังเอิญว่าพอไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยทางคัสตอมเขาก็มีการสุ่มตรวจก็เจอมอดฮะสุ่มตรวจนิดเดียวก็ดันเจอเขาออกมามอดออกมาเดินเล่นฮะเป็นยังไงครับเจอก็เลยทำให้เขารีคอร์ส่งกลับเลยทั้งตู้เลยทันทีทั้งตู้คอนเทนเนอร์เลยใช่ไหมครับเสียหายหลายล้านบาทอยู่เหมือนกันครับตอนนั้นหลักล้านก็ว่าได้ครับจากมอดเจ้าตัวมอดเล็กๆนี่เองใช่ใช่ใช่จากนั้นเราทำยังไงดีครับเพื่อจะกำจัดเพนพอยนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตีกับผลิตภัณฑ์ของไทยฮะซึ่งไอตัวมอดแมลงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่แบบเบสิกเลยของสินค้าเกษตรอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยอาจจะยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มาแบบจัดการตรงนี้มากนักก็เราก็เลยต้องไปโคกับทางมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐอีกขอทุนในการวิจัยแก้ปัญหามอดแมลงพวกนี้ฮะก็ใช้เวลา1ปีในการเอาเครื่องเนี้ยออกมาซึ่งชื่อว่าเป็นเครื่องกำจัดมอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุหรือว่าเป็นradio frequency technology นะครับก็เป็นเครื่องแรกเลยในวงการมะขามที่เราทำออกมาก็คือสามารถกำจัดมอดได้แล้วก็ไขมอดที่ทำให้สมมติเราเอามะขามสดใส่ตู้คอนเทนเนอร์เดินทางไปเดือน2เดือน3เดือนไปสู่ประเทศปลายทางแล้วมอดก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ใช่ครับซึ่งทำให้ธุรกิจของเราเติบโตในต่างประเทศได้ดีใช่ครับไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศนะฮะคือตรงนี้ก็ทำให้เราเป็นเหมือนเป็นมะขามอบแห้งเจ้าเดียวเลยที่สามารถวางขายใน 7-Eleven ได้ด้วยในร้านสะดวกซื้อเนื่องจากเราไม่ได้มีปัญหาสามารถเข้าร้านสะดวกซื้อและเข้าร้านที่เป็นโมเดิร์นเทรดได้ใช่ใช่ใช่ครับก็แสดงว่าถ้าเราได้นวัตกรรมที่ดีมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตย่อมทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราดียิ่งขึ้นเป็นที่ประทับใจของลูกค้าผู้บริโภคนะครับครับแล้วคำถามที่ยอดฮิตในปีที่ผ่านมาครับจากสถานการณ์โควิดโรคระบาดโควิด-19นี้บริษัทเราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับกระทบมากๆค่ะโดยเฉพาะช่วงควอเตอร์แรกของปีที่แล้วถ้าทุกคนจำได้เนาะ3เดือนแรกอะค่ะยอดตกไปเกินครึ่งนะคะประมาณ 80% แล้วเราก็ช็อกกระเด้บอกว่าคือปกติต้นปีค่ะมันจะยังขายได้ยิ่งช่วงเดือน3มีนาอย่างเงี้ยมันก่อนจะเข้าสงกรานต์คือทุกคนจะแบบเฮฮาแบบซื้อเยอะอะไรเงี้ยค่ะยอดขายจะโตยอดหายเลยใช่ค่ะใช่ค่ะควอเตอร์แรกคือหายไปเลยแล้วก็เหมือนโชคดีว่าได้เข้าโครงการพอดี Food Accelerate อะค่ะซึ่งเริ่มโครงการในเดือน4ก็เลยเราก็เริ่มทําการปรับตัวแล้วคือตอนแรกค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าทางบ้านมะขามเนี่ยเราขายเยอะมากใน Modern Trade ทุกที่ไปห้างไหนเจอทุกที่เลยอันนี้เป็นดูฝ่ายขายใช่ไหมคะก็มีความผิดพลาดในสมัยก่อนนะคะว่าไม่เหลียวแลออนไลน์เลยสักนิดเดียวไม่ได้สนใจออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเลยพูดตรงๆไม่เลยค่ะเพราะว่าเราเน้นว่าเราเน้น everywhere ทุกคนไปไหนต้องเจอ CVS นะ Modern Trade ต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแต่ลืมออนไลน์พอเกิดวิกฤตขึ้นปุ๊บโดนล็อกดาวน์เนาะมีการล็อกดาวน์ที่แบบกำจัดให้เขาเรียกอะไรจำกัดให้เราแบบไม่ได้ออกไปเจอเพื่อการแบบสกัดโรคอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องรีบปรับตัวเปลี่ยนตามเลยว่าแบบคนเขาไม่เดินแล้วอ่ะเขาไม่เดินโมเดิร์นเทรดแล้วเขาอยู่บ้านกันถ้าเรายังจะรันขายในโมเดิร์นเทรดอะค่ะมันก็ยังตกอยู่อย่างเงี้ยแหละต้องตกแน่ๆใช่ก็เลยเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราก็มุ่งเน้นออนไลน์มากขึ้นแต่ก่อนยอดออนไลน์เราน้อยมากๆไม่ถึง 1% ไม่ถึง 0.5% ของยอดทั้งหมดด้วยนะคะแต่พอแบบเริ่มหันเข้ามาทำแน่นอนเลยเริ่มง่ายๆที่สุดนะคะคือ LINE AD
หรือว่าพวก Facebook ของเพจเราแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบบ้านมะขามมีไลฟ์ใน Facebook โดยดิฉันเองคุณอุบลรัตน์เองเลยโดยคุณอุบลรัตน์เองเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีเงินจ้างคนอื่นมาไลฟ์แล้วก็คือรู้สึกว่าเราต้องใช้โอกาสเนี้ยค่ะในการทำความสนิทสนมกับลูกค้าให้มากขึ้นอย่างในแฟนเพจ Facebook อย่างเงี้ยค่ะก็มีคนกดไลค์อยู่ประมาณแบบ 16,000 แต่เราไม่เคยคุยกับเขาเลยเพราะอย่างที่บอกว่าไม่เคยสนใจออนไลน์เลยนิสัยไม่ดีนะคะอย่าห้ามเอาอย่างเราก็เริ่มหันมาทำออนไลน์เพราะคนเขาอยู่ตรงนั้นเยอะขึ้นทราฟฟิกมันอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช่มั้ยครับใช่เราก็ต้องรีบเปลี่ยนตามด้วยความที่โชคดีนะคะที่เราเป็น SME คือเราขยับตัวได้เร็วกว่าองค์กรใหญ่ๆเนาะคือแผนที่ทํามาวางมาตั้งแต่ปลายปีอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนใหม่หมดเลยหรือทิ้งหมดเลยคือทุกอย่างทุ่มงบที่ออนไลน์ก็จะมีเรื่องที่1คือเรื่องของช่องทางการขายก็คือสวิตช์จากออฟไลน์เข้ามาอยู่ออนไลน์มากขึ้นคือสวิตช์ตามลูกค้าเลยค่ะแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยทางพี่เต้นเค้าก็ได้แบบเราก็คุยกันในทีมว่าเฮ้ยคนอยู่บ้านนานขึ้นแล้วก็พฤติกรรมการซื้อเริ่มเปลี่ยนไปแต่ก่อนอาจจะชอบซื้อชิ้นเล็กๆตามห้างอะค่ะแต่ว่าพอมาตอนเนี้ยเขาก็เปลี่ยนแล้วอยู่บ้านนานขึ้นซื้อชิ้นใหญ่ขึ้นพี่เต้นก็เลยคิดเป็นตัว stay home stay safe ขึ้นมาจะเป็นแพ็กเกจใหญ่ขึ้นแล้วก็คุ้มค่าขึ้นค่ะอันนี้หนึ่งคือสามารถ up sell ได้ด้วยก็คือแทนที่เขาจะซื้อถุงเล็กๆ25 บาทเราขายกระปุกนึง120แต่มันคุ้มค่ากว่าซื้อซองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าก็แบบอุ๊ยตายแล้วมีกระปุกใหญ่ขึ้นมาแล้วซื้อได้แค่ในออนไลน์เท่านั้นเขาก็เลยตื่นเต้นให้การตอบรับดีมากค่ะแล้วก็อย่างจะมีอย่างเรื่องตอนอยู่บ้านอย่างงี้ใช่มั้ยคะหลายๆคนก็จะชอบบ่นว่าแบบโอ๊ยกินจนอ้วนแล้วเนี่ยเนาะได้ออกกําลังไม่ได้ทานผลไม้หรือผักก็เลยทําให้แบบมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มสื่อสารเริ่มเสนอตัวเข้าไปเป็นตัวช่วยในการขับถ่ายนอกจากเป็นอาหารทานเล่นขบเคี้ยวสนุกปากแล้วเรายังสามารถเป็นอาหารเพื่อดูแลสุขภาพระบบขับถ่ายได้ด้วยมีประโยชน์นะจ๊ะอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็รู้ว่าตอนนี้ผู้บริโภคเขาเริ่มเปลี่ยนความคิดในการใช้เงินแล้วคือแน่นอนว่าเขาใช้เงินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดเยอะมากขึ้นแต่ของเรามันไม่ใช่สแน็คธรรมดาค่ะมันเป็นเฮลตี้สแน็คมันเป็นสแน็คที่มันช่วยในเรื่องของแบบระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายได้ด้วยมันก็เลยยังมีประโยชน์อยู่แล้วคนก็ยอมสเปนเงินจ่ายเราเริ่มดึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราให้มากกว่าเดิมที่คนเข้าใจเริ่มมีการสื่อสารที่มากขึ้นนะครับแล้วเมื่อกี้เห็นพูดถึงโครงการ Food Accelerate ของสวทช.แล้วนะครับมาอยากจะให้ช่วยเล่าหน่อยว่าทางโครงการด้วยได้ช่วยสนับสนุนอะไรกับทางบริษัทบ้างครับโครงการ Food Accelerate นี่เอาจริงๆเหมือนเป็นแบบวัคซีนโควิดของบริษัทเราจริงๆค่ะคืออย่างที่บอกว่าเป็นวัคซีนเลยนะคะเพราะว่า3เดือนแรกควอเตอร์แรกคือแบบซบเซาเงียบแบบนั่งคุยกันว่าทำยังไงดีอย่างนี้จริงๆแบบอึ้งมากๆทำยังไงดี3เดือนแรกของปีที่แล้วคือยอดตกแบบอย่างที่บอกค่ะตกเกิน 80% นี่ค่ะคือหายไปเยอะมากๆแล้วเราก็มันตอนนั้นมันไม่รู้เลยเนาะว่ามันจะจบเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่พอได้เข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยก็จะได้ความช่วยเหลือ2ส่วนเนาะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของงบสนับสนุนนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาเจอวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนคนที่โดนตัดงบคนแรกคือมาร์เก็ตติ้งฝ่ายแรกเลยที่แบบไม่มีเงินจ้าเราไม่มีเงินทําอะไรไม่มีเงินออกบูธไม่สามารถทําอะไรเพิ่มได้ค่ะพอได้งบมาก้อนนึงเนี่ยคืองบเนี้ยด้วยความที่แบบเค้าแบบครอบคลุมถูกแองเกิลของแบบของการทำธุรกิจเลยค่ะเราก็เริ่มมีทุนก้อนหนึ่งทำให้เรากล้าที่จะแบบกลับมาทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆที่เราแบบมีแผนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องของแบบมาร์เก็ตติ้งที่ได้เงินสนับสนุนไปเนี่ยก็อย่างเช่นพวกของยิงแอดใน Facebook ด้วยเองด้วยอะค่ะอย่างที่เคยบอกว่าแบบมีไลฟ์ใน Facebook อะค่ะเราก็มีการยิงแอดก่อนทั้งบอสแคทใน LINE ด้วยแล้วก็ยิงแอดใน Facebook ว่าแบบเดี๋ยวจะมีไลฟ์นะจ๊ะรอดูนะราคาพิเศษสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกวันแรกที่ไลฟ์ไปคือไลฟ์ไป3ชั่วโมงแบบคอแห้งแบบน้ำหมดไป3ขวดอะไรเงี้ยไลฟ์ได้เกือบแสนนึงนะคะ3ชั่วโมง100,000ไม่ธรรมดาครับมือถ่ายไลฟ์เองครับใช่ค่ะนี่จ้างไลฟ์ได้นะคะเพื่อนๆสนใจจ้างได้นะคะคือเหมือนกับว่าพอเราเห็นว่าลูกค้าอยู่ในนั้นแล้วจริงๆอย่างที่บอกอ่ะเราต้องตามลูกค้าจริงนะคะในเมื่อเขาไม่ได้อยู่ที่ออฟไลน์แล้วแต่เขาอยู่ในออนไลน์ว่อนเวียนเต็มกันไปหมดพร้อมซื้อเราก็ต้องแบบวิ่งเข้าไปหาที่จุดนั้นก็เนี่ยได้งบตรงนี้ค่ะมาช่วยในการแบบเขาเรียกว่าอะไรยิงโฆษณาให้คนเขารู้มากขึ้นได้ทั้งงบประมาณที่ช่วยสนับสนุนด้านการตลาดแล้วมีด้านวิจัยพัฒนาวิเคราะห์ทดสอบพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็นอกจากด้านเงินทุนสนับสนุนแล้วยังมีกระบวนการที่ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอีก
ใช่ค่ะอย่างส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องเงินทุนใช่ไหมคะส่วนที่สองเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าชิลๆเราก็คิดว่าเอ้ยน่ารักน่ารักแหละแบบไม่ได้โหดอะไรหรอกโหดมากแต่คือดีนะคะคือเหมือนอาจารย์เขาตั้งใจมากๆเลยค่ะในการที่เขาก็เรียกแผนเรามาดูซึ่งแผนเราก็แบบเนิร์ดเราก็คิดว่าตอนแรกอะคิดว่าดีเลิศอะแผนนี้ดีมากอะไรเงี้ยค่ะพอเรียกมาดูเสร็จอาจารย์ก็ช่วยเหมือนมีแบบคอมเมนต์ให้ว่าอย่างนี้มันยังใช่หรือเปล่าลองไปดูดีๆนะคนยังอยู่ที่นี่ไหมเรายังทำอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วตรงนั้นดีไหมก็ทำให้เราอะเอามาแล้วก็ปรับแผนต่างๆได้ทันท่วงทีแล้วก็เหมือนอาจารย์ก็จะให้ชี้พอยต์ต่างๆที่บางทีแบบเรามองไม่ถึงอะค่ะเหมือนเราอาจจะมองแค่เนี้ยมองแคบๆแต่อาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยต้องเปิดต้องมองให้รอบๆนะว่าทำลงทุนไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นการให้คำปรึกษาที่จริงจังมากเพราะว่าเวลาก่อนที่จะแบบเจออาจารย์ไม่ได้นอนเลยนะคะไม่ได้นอนเลยจริงๆทำกันบ้านเพราะอาจารย์มีการบ้านทุกวีคเราก็บอกว่าเราตั้งใจทำด้วยค่ะคือเหมือนกับว่าพออาจารย์เขาก็แบบอุตส่าห์เสียสละเพื่อเราเนอะมานั่งให้คำคุยกันวันนึงนี่ครั้งหนึ่งเป็นวันเลยนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าท่านอุตส่าห์สละเวลามาแล้วเราก็ต้องทำให้มันดีๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องสละเวลาเหมือนกัน3วันก่อนเจออาจารย์ก็จะแบบนั่งคุยกันแล้วก็เตรียมกันบ้านอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และถือเป็นคีย์ซักเซสที่ทำให้ยอดขายเรากลับมา200กว่าล้านเท่าเดิมนะครับหลังจากโควิดไม่สามารถทำอะไรเราได้ใช่ค่ะบอกแล้วว่าเป็นวัคซีนของผู้ประกอบการกันเลยทีเดียวนะครับและช่วงสุดท้ายนี้ครับอยากจะถ้าท่านผู้ชมที่กำลังดูรายการนี้อยู่สนใจในผลิตภัณฑ์ของบ้านมะขามสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับค่ะก็ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของบ้านมะขามนะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเลยนะคะว่าสามารถซื้อได้ที่Modern Trade ทุกที่เลยทั้ง CVS เองหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำต่างๆนะคะรับประกันว่าเจอทุกห้างนะคะเราก็พยายามทำให้ลูกค้าไปที่ไหนก็เจอและพิเศษสุดๆไปเลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการ Biz Talk About Tech อยู่นะคะสามารถแอดเข้ามาใน LINE แอดนะคะมีแอดสไตล์ด้วยนะคะ Tamarine House ภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าทักเข้ามาใน Facebook บ้านมะขามก็ได้แล้วก็แจ้งว่ามาจากรายการนะคะรับส่วนลดไปเลย 10% ค่ะ 10% กันเลยทีเดียว 10% เลยค่ะถึงวันที่10เมษายนค่ะโอเคว่าเป็นของฝากวันสงกรานต์ได้พอดีเลยนะครับนอกจากโครงการ Food Accelerate ที่ให้ทั้งเงินทุนสนับสนุนการตลาดให้คอนซัลท์ที่ปรึกษาแล้วยังมีส่วนอื่นๆที่เพิ่มเติมให้กับโครงการหรือบริษัทอีกมั้ยครับอ๋อจริงๆมีค่ะมีตัวนึงมีสินค้าใหม่ตัวนึงนะคะที่เกิดจากโครงการนี้เลยก็ว่าได้นะคะจะเป็นบอยแผ่นค่ะบอยแผ่นที่ชื่อพัตโตค่ะที่ได้โชว์ไปแล้วเมื่อตอนต้นน่ะนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมันเป็นสินค้าใหม่ที่เราก็พยายามหาสรรหาอะไรใหม่ๆให้กับผู้บริโภคเนาะแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากทางโครงการนะคะในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยแล้วก็สนับสนุนเรื่องค่าเข้าค่าแรกเข้าอ่ะค่ะของทาง Modern Trade ต่างๆด้วยแล้วก็ยังมีสนับสนุนไปออกบูธด้วยนะคะเพราะว่าเรามีการไปออกบูธตามออฟฟิศบิลดิ้งในการแจกแซมปิ้งพวกนี้ค่ะว่าเอ้ยเรามีสินค้าใหม่มาแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเงินทุนสนับสนุนก้อนนี้มันครอบคลุมทุกๆด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งเอ่ยหรือว่าจะเป็นในการตรวจวิเคราะห์ต่างๆในการออกอีเวนต์สนับสนุนค่าแรกเข้าอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากจะชวนเพื่อนๆคือจริงๆโครงการนี้ดีมากๆค่ะดีมากๆจริงนะคะแล้วก็มีการเปิดรับทุกปีด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าท่านไหนสนใจก็น่าจะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ทางสวทช.ค่ะครับผมครับในช่วงสุดท้ายนี้นอกจากวันนี้เราจะได้รับความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจแล้วเรายังได้รับโปรโมชั่นดีๆนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากให้กำลังใจผู้ประกอบการ SME ไทยให้ฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับค่ะก็จริงๆไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะนอกจากคำว่าสู้ๆนะคะต้องสู้ๆจริงๆค่ะต้องห้ามยอมแพ้เลยในทุกวิกฤตอะค่ะมันมีโอกาสอยู่แล้วอย่างเหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งในปี40ที่ทุกคนล้มหมดเลยนะคะแต่ว่าบ้านมะขามก็เกิดเป็นธุรกิจเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า20กว่าปีจนถึงทุกวันนี้นะคะเราก็เชื่อมั่นมากๆเลยว่าในวิกฤตโควิดครั้งนี้ค่ะก็จะมีผู้ประกอบการใหม่ๆนะคะมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นมาใหม่ในยุคนี้แน่นอนค่ะแล้วก็อย่างที่แชร์ประสบการณ์ไปเลยค่ะถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามันเนื้อบ่ากว่าแรงแบบเกินกำลังของเราแล้วค่ะอย่าลืมว่ามีหน่วยงานมากมายเลยที่พร้อมสนับสนุนอยู่นะคะทั้งหน่วยงานของภาครัฐเองหรือว่าทางมหาลัยต่างๆเองอะค่ะอยากให้ลองเปิดโลกทัศน์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้เปิดใจอะค่ะแล้วก็ลองเข้าหาทางหน่วยสนับสนุนต่างๆของภาครัฐเหล่านี้ค่ะรับรองว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้แน่ๆค่ะครับสุดท้ายนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับคุณธนนท์โควงประเสริฐกรรมการผู้จัดการบริษัทสวนพึ่งหวานจำกัดและคุณอุบลรัตน์อิทธิเสริมบุญรองประธานฝ่าย
ายและการตลาดของบริษัทสวนพึ่งหวานจำกัดนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้กับพวกเรานะครับและในวันนี้ทางรายการ Biz Talk About Tech ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนไว้โอกาสต่อไปพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ